รียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดอึ้งแล้วก็ต้องเตือนภัยให้ระวังกันไว้ให้ดีเลยทีเดียวนะครับมาล่าสุดได้มีหนุ่มรายหนึ่งนะครับออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดระทึกนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เจองูโผล่ออกมาจากซ่วมนะครับพุ่งออกมากัดกล่องดวงใจของตนเองในขณะที่ปลดทุกข์อยู่บอกได้เลยนะครับว่างานนี้ไม่มีใครยอมใครเพราะว่างูนั้นก็กัดไม่ปล่อยนะครับส่วนเจ้าตัวนั้นก็ดึงกระชากออกอย่างสุดแรงเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับโดยผู้โพสต์นะครับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าตอน10โมงเช้าของวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาทำธุระในห้องน้ำปกติก่อนที่จะนั่งชักโครกจะมีการกดชักโครกก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมและวันนี้ก็ยังคงทำแบบเดิมไม่มีอะไรผิดปกติจึงนั่งลงสักพักหนึ่งก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรมากัดของลับแล้วก็รู้สึกเจ็บมากและพอเอามือล้วงเข้าไปก็โดนคองูแบบคาหนังคาเขาก็เลยกระชากมันออกมาทันทีความรู้สึกตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บแต่ตกใจมากกว่าจากนั้นก็ใช้มือจับคองูให้แน่นพยายามกระชากออกมาจากชักโครกแต่แรงงูมันเยอะดึงยังไงก็ดึงไม่ออกด้วยความโมโหจึงใช้แปรงขัดห้องน้ำฟาดแบบไม่ยั้งสิ่งที่ลืมไปก็คือมือนั้นจับงูอยู่ด้วยก็เลยฟาดโดนมือตัวเองแบบเต็มๆแต่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็ฟาดมันจนนิ่งไปแล้วก็ค่อยดึงมันออกมาซึ่งงูที่ดึงออกมานั้นมันตายแล้วจึงได้เรียกยามเพื่อให้เอามันออกไปทิ้งเรียกเพื่อนที่อยู่ห้องติดกันมาช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วโชคดีที่เป็นงูเหลือมไม่มีพิษส่วนหมอก็ได้นัดเจาะเลือดซ้ำเพื่อตรวจอาการทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากอยากจะแชร์ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์